สวัสดีค่ะวันนี้แซงก็จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ชีวิตในชนบทของฝรั่งเศส EP ที่2นะคะก่อนอื่นเลยแซงต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามน้องแซงแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมผลงานของน้องแซงค่ะน้องแซงก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาติดตามชีวิตของน้องแซงจากคลิปเล่าประสบการณ์ในชนบทนะคะน้องแซงขอบคุณมากค่ะแซงยังไม่เสร็จงานดูแลหมู่บ้านนะคะแซงก็เลยยังไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปนะคะวันนี้แซงก็จะมาเล่าเพิ่มเติมนะคะเป็น EP 2ค่ะถามว่าก่อนแซงจะมาเนี่ยมีคนเขามาทำแบบนี้ไหมก็มีนะคะก็คือมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะซึ่งเขาจะแต่งตั้งคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานการจัดงานหมู่บ้านนะคะเพราะว่าแต่ละปีหมู่บ้านก็จะมีงานประจำปีค่ะคนนี้เขาก็จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้นะคะแล้วก็ปีที่แล้วเราก็ทำงานด้วยกันค่ะ2คนนะคะเราก็มาช่วยกันทำความสะอาดรอบๆต้นไม้นะคะตัดแต่งกิ่งแล้วก็พรวนดินนะคะเราทำกัน2คนแต่คุณนาเขาก็ลาออกไปแล้วเพราะว่าเขาเหมือนทนความกดดันในหมู่บ้านไม่ได้ค่ะคือเขาเคยพยายามที่จะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพัฒนาหมู่บ้านตัดแต่งกิ่งทำความสะอาดหมู่บ้านด้วยกันนะคะแต่คนในหมู่บ้านก็คือไม่ค่อยให้ความร่วมมือค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยทำคนเดียวค่ะจนมาเจอน้องแสงน้องแสงก็ช่วยเขาทำเมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนปีก่อนๆ ก็คือแสงก็ทำงานค่ะแสงก็ไม่เคยมาถึงช่วงเวลาที่เขาจะทำความสะอาดนะคะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยสนิทกันด้วยค่ะแสงก็เลยไม่ได้มาช่วยทีนี้ปีนี้แสงก็ไม่คิดว่าแสงจะไปรบกวนเขานะคะเขาลาออกไปก็เพราะว่าเขาก็คงจะเขาก็มีปัญหาทางสภาพจิตใจนะคะเขาจิตใจเขาก็คงจะไม่ค่อยโอเคแซงก็เลยไม่คิดว่าจะไปรบกวนเขาให้มาช่วยค่ะแซงก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าแซงก็ต้องทำความสะอาดบ้านของแซงด้วยแล้วก็ทำความสะอาดส่วนของแซงด้วยนะคะเพราะว่าแซงก็ชอบมีกิจกรรมตลอดเวลาถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองว่างนะคะแซงก็จะพยายามมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชนบทฝรั่งเศสให้ฟังอีกเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้แซงมีการติดต่อเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสกับแซงมาบ้างนะคะแซงก็เลยต้องเตรียมตัวสอนค่ะเพราะว่าห่างหายจากการสอนไป10ปีนะคะแซงก็ไม่อยากกดดันตัวเองนะคะเพราะว่าแซงก็อยากเหมือนให้การโพสต์คลิปทำคลิปเป็นอะไรที่มันมาจากใจแซงอะค่ะมันมาจากความรู้สึกของแซงจริงๆแซงไม่อยากกดดันตัวเองว่าจะต้องทำคอนเทนต์แบบนั้นแบบนี้นะคะแซงเข้าใจว่าทุกคนรอให้แซงมาเล่าให้ฟังนะคะแต่แซงก็มีคลิปที่เคยโพสไปแล้วนะคะเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์หรือว่าการทำสวนของแซงก็อยากให้ทุกคนเข้าไปชมก่อนนะคะว่าแซงมีอะไรแบบให้ดูบ้างมีไวบ์อะไรบ้างนะคะแต่แซงจะไม่ลืมมาแชร์ประสบการณ์แน่นอนค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวให้เล่าเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแซงแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แซงจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่เข้ามากดใจเป็นกำลังใจให้แซงค่ะแซงรับรู้ได้ถึงทุกข้อความทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆนะคะ